หนูจะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะพาไปชิมนาข้าวสีชมพูดีกว่าค่ะที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นกระแสมากเลยนะสำหรับในโลกออนไลน์นะคะใครๆก็แชร์กันสวยงามมากเลยนี่เขาขายเมล็ดพันธุ์นะพ่อได้กิโลละหมื่นเลยนะฮะใช่บริเวณแปลงนาข้าวสีชมพูนะคะในตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวหนูที่หนูบอกว่าขายเป็นหมื่นเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะฟังไปเรื่อยๆนะลูกว่าเขาขายกันเขาปลูกเยอะขนาดไหนนะคุณแม่คุณพ่อฟังไปด้วยนะครับได้เลยค่ะเออมีเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจจากทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะเดินทางมาเยี่ยมชมแปลงนาข้าวไรเบอร์รี่นะคะหรือว่าพิงค์เลดี้นั่นเองเขาไม่ได้พ่นสีนะไม่ได้พ่นสีเลยสีสวยอย่างนี้เลยนะของคุณธนกฤตนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนมีดีพิษณุโลกชาวนาเนี่ยผู้ปลูกต้นข้าวพิงค์เลดี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสอย่างที่หนูบอกนะทั้งออนไลน์ทั้ง Facebook ไลน์แล้วก็ TikTok เนี่ยกำลังเผยแพร่เรื่องราวการเพาะปลูกต้นข้าวสีชมพูรวมถึงการซื้อขายพันธุ์ข้าวเมล็ดละ1บาทหรือว่า1กิโลกรัม 10,000 บาทนะคะคุณธนกิจเนี่ยแปลงนาข้าวสีชมพูเหล่านี้เกิดจากสังเกตพบต้นข้าว1ต้นแปลงปลูกข้าวไรเบอร์รี่ต้นสีดำจึงถอนออกมาแยกปลูกเพื่อศึกษาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์มากพอที่จะแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็ได้ซื้อใช่ไปเพาะปลูกหรือว่าจะนำไปศึกษาต่อก็ได้ค่ะต่อยอดทางด้านองค์ความรู้หรือว่านำไปเพาะปลูกเพื่อตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาชาวนาเนี่ยขายข้าวไม่ได้เลยได้แล้วไม่ได้ราคาบางส่วนได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เลือกซื้อพันธุ์ข้าวพิงค์เลดี้ไปปลูกเพื่อหารายได้ช่องทางใหม่จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวจนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากเลยนะคะราคาเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าเริ่มต้นอยู่ที่ชุดเล็กเนี่ยนะครับ9กรัมเนี่ยราคาเขาขายนะฮะในตอนนี้299 บาท9กรัมนะครับ299 บาทมีจำนวน200กว่าเมล็ดด้วยกันนะครับไปจนถึงชุดใหญ่เนี่ย1กิโลกรัมก็ราคา 10,000 ถ้าคุณสนใจเนี่ยนะครับสั่งซื้อได้เลยที่Facebook นาข้าวสีชมพูใช่ไหมลูกใช่เลยค่ะซึ่งจะเริ่มเก็บขายเมล็ดพันธุ์ได้อีกครั้งนะคะในเดือนมกราคมปีหน้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่วนที่เอาไว้ขายอ่ะไม่มีเหลือแล้วแต่ก็ยังพอมีต้นกล้านาข้าวสีชมพูที่เพาะเอาไว้พร้อมขายด้วยต้นละ10บาทสามารถเข้าไปซื้อกันได้นะคะที่แปลงปลูกมีจำนวนจำกัดนะครับคุณครับถ้าเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคาเฟ่ที่ดูรายการเราอยู่นะอันนี้เป็นไอเดียที่กิ๊บเก๋มากๆเลยนะถ้ามีพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคุณลองเอาไปปลูกดูเพราะว่านาข้าวตรงนี้มันไม่ได้มีเกลือแล้วมันไม่มีทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีสถานที่แบบว่าเป็นนาเขียวๆอะไรเงี้ยเนี่ยแอดมินเราปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับลองเข้าไปสอบถามดูได้ลองเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปหว่านดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นเยอะๆเข้าอ่ะอย่างที่บอกครับเขาขายได้โอ้โหกิโลละเป็นหมื่นอ่ะใช่ถ้ามันทำเงินด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะครับ